เอาละทำตามคอมเมดี้ซีรีส์นะคุณผู้ชมครับวิดีโอที่แล้วเราเอารถเกี่ยวไปรถคูบาต้าไปเกี่ยวข้าวโพดใช่ไหมวิดีโอนี้เอารถเกี่ยวพรกิรลีไปเกี่ยวข้าวโพดในป่าหน่อยครับได้ครับคือคูบาต้ามันเกี่ยวไม่ได้นะคุณผู้ชมครับมันไม่มีปากสำหรับคูบาต้านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพรกินรีอ่ะมันมีอยู่แล้วครับผู้ชมครับแม่มันมีอยู่แล้วครับผู้ชมครับวันนี้วิดีโอในวิดีโอนี้นะครับผมรถเกี่ยวพรกินรีเราอยู่ไหนวะเออรถเกี่ยวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคอ่ะโอ้ยผมจะเอาพรกินรีไปนะครับผู้ชมครับแล้วก็ปากเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยไม่เป็นซับทำซ้ำกันวะมันซ้ำกันวะคุณผู้ชมแล้วทีนี้เราก็จะมาพาท่านผู้ชมเอาปากเกี่ยวเนาะปากตัวนี้จะเป็นปากของสมบูรณ์แล้วกันนะท่านผู้ชมสมบูรณ์การช่างนะผมไปนะถอยครับถอยถอยครับถอยครับจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมครับถอยครับผมถอยก็จะนี่ต่อพ่วงเรียบร้อยโหยมันต่อได้อยู่แล้วมันต่อได้อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเอารถไถลากแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแล้วกันนะคุณผู้ชมอันนี้มันรถเกี่ยวอะไรวะเปลี่ยนบรรยากาศกันบุงกันบ้างแล้วกันนะคุณผู้ชมครับหางนี้ผมก็อยากใช้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นหางนี้ก็ได้อะแต่งอะไรไม่ได้เลยนี่ว่าเอารถไถลากแล้วกันนะคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศน้อยเราเอาแต่รถเกี่ยวอุ้ยอันนี้มันรถไถใหญ่เลยนี่ว่ามาเดี๋ยวเจอพี่บิ๊กเบิ้มเราโอ้โหทำไมต้องทำเสียงรอได้หรอเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยไม่ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อผ่านก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหนี่มันแรงจังวะเนี่ยเฮ้ยผมขายทิ้งได้ปะผมเกะกะมากเลยว่ะขายทิ้งแม่งก่อนวะขออนุญาตขายนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตขัดแล้วกันนะมันขวางทางจราจรซะเหลือเกินคุณผู้ชมเอ้ยขวางทางครับคุณผู้ชมครับขวางทางก็จะจัดการมันออกแล้วแล้วจัดการออกเลยจัดการออกเลยเอาไอ้บ้านี่มึงอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยมันได้ของมันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหต่อดิน้องเออดอ่ะทีนี้เราก็มาต่อทำการต่อพ่วงนะผมปื้อต่อนี่แต่จริงมันต้องขึ้นเทรลเลอร์แล้วกันนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเทรลเลอร์มันจะสะดวกง่ายรวดเร็วนะครับมันจะง่ายกว่ารถไถลากแล้วกันนะเพราะว่าเทรลเลอร์มันเป็นรถเดี่ยวเนาะโอ้โหจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนจะไม่ได้นะดูจากทรงแล้วนะแล้วรถเรายาวด้วยอ่ะดิได้ปะเนี่ยได้ก็ได้เอ้าได้ก็ได้เอ้าเนี่ยเห็นมั้ยข้อดีโอ้โหได้ปะเนี่ยทะลุมั้ยโอ้โหมียกนิดหน่อยว่ะได้เอ้าได้ก็ได้ว่ะไปนี่ข้อดีของรถใหญ่นี่แหละมันก็ดีอย่างเงี้ยมันจะไม่กระดกนะมันจะไม่แบบว่ากระดกหน้ากระดกหลังเนาะไปคุณผู้ชมไปกันเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวโพดให้น้องเขาสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาเฮ้ยโหดูเสียงท่อดิแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเนาะไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ลั่นแต่ว่าไม่ดังอ่ะลั่นกำลังพอดีนะครับมีสายไฟต่อด้วยนะคุณผู้ชมระวังทางข้างหน้ามีโรงฆ่าวัวนะครับผมใช่ปะป้ายเมื่อกี้ทางข้างหน้ามีน้องวัวนะครับผมมีร้านขายวัวมีร้านขายเนื้อวัวเขาต้องพูดอย่างนี้ทางข้างหน้ามีร้านขายเนื้อวัวแหมผมก็ลืมไปได้เนาะนะครับผมมาพูดยาเฮ้ยใครมาพูดแถวนี้มาเนี่ยเออไอ้นี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยนะครับผม
เดินไปเดินไปวิ่งไปวิ่งไปไม่มีเพลงว่ะมีลำโพงแต่ไม่มีเพลงว่ะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่มีเพลงได้ไงครับเนี่ยฮัลโหลปึ๊บมาได้เลยเออโอ้โหความเร็วเหลือศูนย์เลยอ่ะอันตรายมากนะคุณผู้ชมรถหนักๆนี่ไม่ควรที่จะมาข้ามสะพานอย่างนี้นะครับผมขนาดมอเตอร์ไซค์ยังอันตรายเลยเนี่ยไอ้บ้าเอ้ดีนะน้ำมันนิ่งนะช่วงหน้าฝนด้วยน้ำไหลเหือ อันตรายจ้านะผมอันตรายมากอันตรายมากอย่าไปหาทำนะครับผมอย่าไปหาทำอย่าไปหาทำทำนั่งรถไฟครับนี่ป่าข้าวโพดเราอยู่ตรงนี้เลยในป่าเลยไหมเขาบอกว่าให้ไปเกี่ยวในป่าครับเกี่ยวข้าวโพดในป่านี่เลยนี่คือป่าเต็มๆเลยเนี่ยป่าเต็มที่เลยเนี่ยป่าเต็มที่เลยเนี่ยพรกินรีมาเกี่ยวข้าวโพดในป่าเนี่ยนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยทำไมรถมันดูแปลกๆวะเดี๋ยวเราต้องข้ามไอ้ตัวนี้ด้วยนะข้ามท่อนไม้อะท่อนไม้บ้าท่อนไม้บ่อเลยวะท่อนไม้บ้าบ่อเลยครับเนี่ยนะท่อนไม้บ้าบออะไรครับเนี่ยเอ้ยจี้ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวดิค่อยๆไปค่อยๆโอ้มาได้อยู่ฮะรถมันแรงเนาะรถมันแรงเนาะคุณผู้ชมรถมันแรงครับรถมันแรงครับชิมิดได้นะผมนี่รถมันแรงอ่ะเนาะทรีลาการมาเดี๋ยวเราไปเกี่ยวเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมกางอุ่มให้เรียบร้อยเอ้ยอุ่มนะครับผมกางอุ่มให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราผมจะพาคุณผู้ชมไปเกี่ยวเอาพูดแล้วกันนะมาสามารถขอมาได้เลยนะคุณผู้ชมอะไรพี่เลนเราขอมาเถอะขอมาได้เลยขอมาได้เลยโหดูปากเกี่ยวแม่งแหลมปี๊ดนะครับผมแหลมปี๊ดเสียบทีนี้โอ้โหมีร่องอ่ะนะครับผมเย้ยป้าถอยเอาแล้วครับผมเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วตัวแล้วครับโอ้โหฝุ่นตลบอบอวลเลยคุณผู้ชมฝุ่นตลบอบอวลเลยครับโอ้โหโอ้โหเราต้องหาล่องนะครับผมเราต้องหาร่องให้เขาพูดมันเข้ากับร่องพอดีนะครับผมเอาโอ้โหฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากโอ้ยตัวปากเลยก็ใหญ่ใหญ่เนาะโอ้ฝุ่นเยอะคุณโยมฝุ่นเยอะจริงอุ้ยฝุ่นเยอะจริงโอ้มันเยอะมากโอ้ว้าวโอ้ไม่กอดมันยอดมากโอ้ว้าวก็มันเอียงนี่นะเฮ้ยคนละเรื่องกันโอ้เออไปโอ้แต่เยอะจังวะเลยระวังท่อนะลูกพี่นะระวังท่อนะแต่ว่าเราไม่ค่อยกลัวครับเพราะว่ามันไม่ใช่หนวดเกี่ยวอ่ะอย่าไปกลัวครับผมเราอย่าไปหากลัวครับโอ้โหนี่ในป่าพอยังเนี่ยโอ้โหในป่าดูข้างฝั่งนู้นก็เป็นป่าเลยเนี่ยป่าลึกโอ้เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไปครับป่าโอ้โหดูดิโอ้โหเกี่ยวข้าวโพดเลยครับผมเกี่ยวข้าวโพดมันต้องเกี่ยวเป็นร่องไม่ใช่หรอวะโอ้โหเอ้ามันเกี่ยวยังไงก็ได้ไปเถอะนะครับผมเกี่ยวเป็นร่องเกี่ยวข้าวโพดมันต้องเกี่ยวเป็นร่องไม่ใช่หรอคุณผู้ชมใช่ปะมันต้องเกี่ยวแบบนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยแบบเนี้ยจึ๊บเนี่ยแบบเนี้ยให้มันสวมเข้าไปในร่องเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวแบบนี้ไม่ใช่เหรออุ้ยอันนี้นาใกล้คลองด้วยนะครับผมมันต้องเกี่ยวแบบนี้นี่คือแต่ว่ามันก็เกี่ยวได้เหมือนกันแหละมันได้เหมือนกันหมดแหละเนาะคุณผู้ชมเนาะมันได้เหมือนกันหมดได้เอ้ยจะใส่ไปนี่เกี่ยวไปเลยใส่ไปเลยเนี่ยกันคณาครับผมเกี่ยวข้าวโพดมีกันคณาได้หรอวะไม่รู้ครับผมกันไว้ก่อนแหละครับผม
ผมกันไว้ก่อนอ่ะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมไป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 โหดูดูอันใหญ่ใหญ่โหยโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหดูดิเสียงหักข้าวโพดปุ๊บ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 เออเสียงหักข้าวโพดเขาอ่ะปุ๊บ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 เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหในป่าพอยังครับเพ่ในป่าพอยังป่าพอยังครับเนี่ยป่าพอยังโอ้โหเกี่ยวในป่าเลยนะครับผมคุณยอมโอ้โหเนี่ยข้างหน้าก็เป็นป่าอ้อยนะครับผมมีทั้งข้าวโพดมีทั้งอ้อยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหปึ๊บรถเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวอ้อยได้ปะไม่น่าได้นะคุณผู้ชมนะไม่น่าได้นะครับผมไปไปเอ๊บนี่ถอยโอ้ยเหยียบ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 อย่าเหยียบดิเอาเฮ้ยทำไมตรงนี้เกี่ยวไม่ได้มะมันมึนเลยของมันวะเนี่ยเออเกี่ยวไปดิเออนั่นแหละปึ๊บอ่ะรวดครับผมเอาใส่ไปครับใส่มาโอ้โหดูมันเก็บเขาดิดูมันเก็บของเขานะครับผมเฮ้ยโอ้โหอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงมืดเร็วจังโอ้โหผมเอา15คูณ15ท่านผู้ชมผมล่อคูณ15ไอ้บ้าเดี๋ยวนะมาสักทุ่มหนึ่งได้ไหมพี่ขอสักทุ่มหนึ่งแล้วพี่เด้อเนี่ยปวดปาดกำลังปวดปาดปวดปาดมันเลยเนี่ยลูกพี่เอ้ยฮ่าทำไมมึงไม่ลงอ๋อมันอ๋อมันติดอันนี้ดูดิคุณผู้ชมเนี่ยมันจะสวบมาแบบนี้เลยนะมันจะไอ้แหลมๆเนี่ยมันจะเข้าตามร่องเลยนะครับผมโคตรน่ากลัวมาเดี๋ยวผมเล็งร่องดีๆก่อนนะผมเล็งร่องข้าวโพดก่อนนะผมเล็งร่องข้าวโพดนะคุณผู้ชมมันจะมีร่องอยู่นะมันจะเป็นร่องอยู่นะเราต้องเข้าตามร่องนะครับผมนี่ครับเข้าตามร่องนะครับเข้าตามตอกออกตามประตูนะครับผมมาถูกหรือเปล่าเนี่ยมาถูกร่องหรือเปล่าเนี่ยถูกดินี่ครับโอ้โหดูโอ้โหหญ้ารกชิบหายเลยโอ้มองเลยไม่เห็นเลยล่ะโอ้โหดูดิโอ้มองเห็นอีกทีคือไอ้แหลมๆมาถึงแล้วอ่ะเหมือนงูเลยอ่ะโอ้โหดูอ่ะเอ้ยเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมนี่ดูไอ้แหลมๆมันเสียบมาเสียบมาเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ในป่าครับป่าป่าพอยังครับผมเอ้ยเหยียบเหยียบเหยียบโอ้ยไม่เป็นไรเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยนะเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยนี่โอ้ยชนด้วยคือนะครับถามว่ามันจำเป็นต้องเกี่ยวตามร่องไหมมันก็ไม่รู้สิผมไม่เคยเกี่ยวปึ๊บในเกมอ่ะมันไม่จำเป็นหรอกนะครับผมแต่ถ้านอกเกมมันอาจจะจำเป็นก็ได้นะครับไปไปไปโอ้โหดูกอหญ้าขึ้นตามข้าวโพดเต็มเลยอ่ะมีทุกต้นเลยอ่ะกอหญ้าเนาะกอหญ้าแม่งมีทุกต้นเลยว่ะอันนี้จะเต็มอุ่มแล้วนะครับเอ้ยเต็มอุ่มแล้วนะคุณผู้ชมจะเต็มใกล้เต็มอุ่มแล้วโอ้โหดูฝุ่นตลบอบอวลเลยคุณผู้ชมฝุ่นตลบอบอวลเลยเนี่ยโหอะไรครับเนี่ยเอาละเอาเฮ้ยเต็มแล้วดีกว่า
โอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับผมนะที่เต็มหัวเต็มอย่างรวดเร็วเลยคุณผู้ชมดูดิมิดคัมปูนะสามารถเอาไปทำปักคอนได้นะครับผมปักคอนนะใครอยากกินปักคอนนะคุณผู้ชมกินไหมกินปักคอนไหมเดี๋ยวรอรถลากก่อนรถลากยังไม่มาเลยคุณผู้ชมปักคอนอร่อยดีนะครับผมอย่าไปหากินดิบนะครับพูดนะโอ้โหเดี๋ยวท้องอืดนะครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมอยากดูอะไรเม้นมาครับสวัสดีครับ